But it's too late now, I remember you. สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง JPK กี้นะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวชุดใน The Sims Free Play นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูว่าชุดใน The Sims ของเราเนี่ยก็คือซิมผู้ใหญ่ของคุณผู้หญิงนั่นเองนะคะทุกคนเราจะมายกตัวอย่างดูแค่ซิมคนนี้นะคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยค่ะไปดูกันนะคะว่าเขามีชุดอะไรสวยๆน่าใส่กันบ้างนะคะทุกคนไปกันเลยโอเคค่ะทุกคนชุดแรกนะคะเราจะพาทุกคนไปดูชุดนอนกันนะคะทุกคนเราไปดูกันค่ะว่า The Sims ของเราอ่ะมีชุดนอนอะไรกันบ้างนะคะทุกคนแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะชุดนอนของซิมเรานะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นชุดลายเสือนะคะชุดนี้คือเซ็กซี่มากเลยนะคะทุกคนชุดนอนเราก็จะมีไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อัปเกรดนะคะมันก็เลยมีเพียงแค่เท่านี้ไปก่อนนะคะทุกคนมีหลายสีเลยนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นชุดนอนกับโปรงนะคะมีรองเท้าให้ด้วยนะคะแมทกันกับชุดนะคะนี่เลยต่อไปเราก็จะมาดูแบบกางเกงกันบ้างนะคะนี่นะคะเป็นชุดนอนกางเกงนะคะแนวแฟนตาซีนะคะสีที่1นะคะมันจะมีอยู่แค่2ตัวเท่านั้นเองนะคะทุกคนนี่นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบแนวลายโจ๊กเกอร์อ่ะทุกคน โอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูชุดว่ายน้ำของซิมเรานั่นเองนะคะเราก็เข้าไปดูกันเลยนี่ชุดว่ายน้ำของซิมเรานะคะนี่จะเป็นบิกินี่แบบโชว์สะดือนะคะนี่อันนี้ก็จะมีไม่เยอะนะคะทุกคนเราก็มีแค่เท่านี้เองนะคะจริงๆมันจะมีในร้านค้านะคะให้เราเข้าไปซื้อได้นะคะแต่ว่าเราไม่มีตังค์นะคะทุกคน ต่อไปก็จะเป็นบิกินี่แบบปิดสะดือนะคะตัวนี้ก็จะมีแค่3ตัวนะคะนี่ต่อไปเลยค่ะก็จะเป็นชุดออกกำลังกายนั่นเองนะคะเป็นแนวฟิตเนสนะคะตัวนี้ก็จะมีไม่กี่ชุดเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะจะเป็นชุดที่หนึ่งนะคะแล้วก็ชุดนี้ก็จะเป็นแนวแอโรบิกนะคะนี่ตัวนี้คือเขาจะแมทกันมาแล้วนะคะทั้งเสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้านะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนต่อไปนะคะก็คือชุดนี้เลยค่ะชุดนี้นะคะก็จะเป็นธีมแนวแบบว่าไปเที่ยวทะเลไปเดินบนชายหาดหรือไปเดินบนทรายแห้งนะคะชุดนี้เลยนี่นะคะอันนี้ก็สวยมากๆเลยนะคะนี่จะมีอยู่3แบบนะคะแนวนี้นะคะอันนี้แบบที่1เนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวที่2นะคะต่อไปเราก็มาดูแบบที่3นะคะอันนี้เป็นแนวแบบที่3นะคะตัวนี้จะมี2สีนะคะคือสวยมากๆเลยอ่ะมันดูแล้วแบบว่าซิมเราเหมือนแบบใส่แล้วมันสบายอ่ะทุกคนนี่นะคะธีมต่อไปก็จะเป็นแนวชุดแบบว่าเราไปทำการแสดงไปเต้นนี่มันก็จะได้แบบนี้ชุดนี้ก็จะมีประมาณ7ชุดนะคะ7สีนี่ค่ะโอเคค่ะเราไปธีมต่อไปกันค่ะธีมนี้นะคะทุกคนธีมนี้ก็จะเป็นธีมแนวแบบว่า อยู่ในฟาร์มหรอเหมือนเราแบบเที่ยวอยู่ในฟาร์มปะแต่มันสวยนะทุกคนตัวนี้ก็จะมีอยู่6ชุดนะคะเนี่ยแต่ละสีมันก็เป็นแบบเดียวกันอะแต่ว่ามันจะแตกต่างกันตรงที่ลวดลายเนาะโอเคค่ะไปธีมต่อไปกันค่ะธีมนี้นะคะทุกคนธีมนี้จะเป็นธีมแบบแนวในเทพนิยายนะคะในซิมของเรามันก็จะมีเรื่องราวแบบนี้นะคะพวกแม่มดพวกนางฟ้านางเงือกนะคะนี่นะคะตอนนี้เรามีชุดธีมเทพนิยายประมาณแค่3ชุดเองนะคะเนี่ยเพราะว่า
เราดูซิมเขาอัปเดตนะคะดูว่าจะมีแนวไหนมาค่ะทุกคนธีมนี้นะคะก็จะเป็นธีมชุดของราชินีของเรานั่นเองนะคะทุกคนนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นแบบที่1 นะคะชุดของราชินีอันนี้ก็จะเป็นแบบที่2นะคะสวยมากๆเลยอ่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นชุดเดินเขานะคะเดินเขาเดินป่าสำรวจนะคะนี่เลยไปต่อกันค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นชุดนักดับเพลิงนั่นเองนะคะนี่มี2สี2ตัวส่วนอันนี้ก็จะเป็นชุดของพวกนักอาร์ตแนวอาร์ตนักศิลปะนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดทำสวนค่ะอันนี้ก็ชุดพนักงานทั่วๆไปนะคะอันนี้นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นชุดแนวธีมแบบใส่ไปเที่ยวละกันนะคะอันนี้เป็นแบบที่1 นะคะอันนี้ก็แบบที่2เลยแบบนี้สวยมากๆเลยอ่ะนี่นะคะแล้วใส่อยู่บ้านก็ได้นะคะเนี่ยอันนี้นะคะทุกคนก็จะแนวแบบใส่ไปทำงานไปออกงานไปเที่ยวนอกบ้านโอเคแบบนี้ก็จะสวยไปอีกแบบนะคะทุกคนแบบนี้น่ารักโอเคค่ะไปแบบต่อไปกันเลยนี่ค่ะทุกคนแบบนี้คือจะเป็นแบบเนี่ยเราจะพรีเซนต์เลยนะคะเป็นชุดราตรีนะคะชุดแบบไปเที่ยวไฮโซนะคะอันนี้ก็จะเป็นราตรีแบบสั้นชุดเดรสสั้นเนาะนี่เลยแล้วก็ไปดูเดรสยาวกันอีกนะคะอันนี้ก็เดรสยาวแบบแนวแบบเรียบๆนะคะอันนี้จะมีแค่3สีนะคะแบบสุดท้ายนี่ก็คือแบบใจจะนำเสนอเลยสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยธีมนี้นี่เลยตัวนี้สวยโอเคค่ะเราไปแบบต่อไปกันนี่ทุกคนแนวนี้คือแบบเราชอบมากนี่นะคะอันนี้จะเป็นชุดเอี๊ยมนะคะ35สาวแมนนะคะน่ารักมากๆเลยอ่ะชุดนี้นี่นะคะมีเลยชุดเอี๊ยมเราจะมีเพียงแค่6ชุดนะคะโอเคค่ะเราไปต่อกันที่ธีมต่อไปกันเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นชุดเหมือนชุดอะไรอ่ะไม่แน่ใจทุกคนแต่สวยสวยดีค่ะอันนี้ก็ชุดแบบเชียร์ลีดเดอร์นะคะออกกำลังกายนะคะอันนี้ชุดแม่ครัวของเรานะคะนี่เลยทุกคนชุดนี้คือเท่มากอะทุกคนเหมือนแบบเรากำลังจะไปปฏิบัติการนะคะปฏิบัติภารกิจต่างๆนะคะเนี่ย ต่อไปกันค่ะอันนี้จะเป็นชุดเหมือนไปเล่นน้ำแข็งนะคะไปเล่นสเก็ตไอวอลอะไรประมาณนี้นะคะมีเลยอันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นชุดอาชีพวิชาชีพนะคะอันนี้จะเป็นซูเปอร์สตาร์นะคะสามารถใส่แบบนี้ก็ได้นะคะเวลาเราแบบออกไปข้างนอกนะคะเป็นซูเปอร์สตาร์ต้องอำพรางตัวนะคะสวยนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นชุดแบบโปรเฟชชั่นอลนะคะเนี่ยเลิศมากค่ะวิชาชีพต่อไปนะคะนี่คือคุณพยาบาลนะคะอันนี้ก็ชุดคุณหมอตัวนี้ก็คือชุดคุณตำรวจนะคะนี่โอเคค่ะไปตีมต่อไปกันนี่ทุกคนชุดนี้น่ารักมากชุดอะไรอะแมวเหรอโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวเราอยู่แบ
เมืองนอกชุดแบบไปเที่ยวเมืองนอกนะคะเนี่ยสวยมากใส่ช่วงฤดูฝนก็สวยนะคะอันนี้แบบที่2กันค่ะอันนี้จะแบบเรียบๆธรรมดานะคะเวลาเราออกไปข้างนอกหนาวหนาวหิมะตกอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยอันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นอันสุดท้ายแล้วนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นชุดอะไรสักอย่างชุดเที่ยววันคริสต์มาสแล้วทุกคนเย้โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็พารีวิวชุดของ The Sims ไปคร่าวๆก่อนนะคะทุกคนเราอาจจะรีวิวไม่ครบทุกชุดนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าชุดใน The Sims ของเราอ่ะมันเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราจะรีวิวครบทุกชุดคลิปนี้อาจจะยาวนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครอยากให้เราทำคลิปรีวิวอะไรเกี่ยวกับของ The Sims นะคะก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย